ุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากสาวทิพูครับจอยสจีค่ะ15นาฬิกาตรง PS 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างคุณแฮกพรัญญูค่ะฝากถึงรัฐบาลนะสั่งปิดได้ไม่ว่าแต่ว่าช่วยแจ้งธนาคารไฟแนนซ์หยุดเก็บหนี้ทียังเก็บไม่เลิกเก็บนะฮะยังเก็บปกติอยู่นะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ไม่ลดด้วยนะฮะมาที่คนนี้คุณผู้ชมนะวันนี้ด้วยนะฮะวันที่4นี่นะฮะนี่เลยนะฮะสำหรับ Power Pad นะฮะใครที่เคยทันประมาณยุคประมาณ2540เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะพ้นโทษแล้วนะคุณผู้ชมนะวันนี้ด้วยนะฮะส่วนคนนี้ค่ะยิ้มร่าเลยนะคะคุณโออนุชิตค่ะบอกว่าปลื้มได้รางวัลดาราสลิ่มแห่งปีล้านบอกว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยจะเอาใหม่ค่ะนะฮะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะฮะรางวัลนี้มันน่าภูมิใจขนาดไหนนะฮะต้องติดตามนะฮะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยลิงคอดี้นะคุณผู้ชมนะด้วยสารสกัดนะฮะจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยมี3ตัวที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือส้มสีแดงนะฮะแล้วก็ถังเช่าแล้วก็เห็ดหลินจือบำรุงสุขภาพของคุณผู้ชมด้วยหลินคอดี้ครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกคุ้มมากๆจากปกติ 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะ090-089-9994ย้ำค่ะ090-089-9994ค่ะคุณผู้ชมนะฮะข่าวดีนะไทยเริ่มผลิตวัคซีนแล้วหลังจากที่ถูกด่ามาเยอะนะฮะโควิด19นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยระบาดรอบ2หนักกว่ารอบแรกนะฮะวันนี้เนี่ยติดไป700แล้วแม่700เบาๆค่ะเพราะว่าไอ้พวกที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดแล้วก็ยังไปแคสงงแพ้แคสงานนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะน่ากลัวคือพี่เต๋าก็มีเคสนึงแล้วกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะก็เป็นเด็กในโมเดลลิ่งเนี่ยแหละฮะแล้วก็ตัวเองก็ทำธุรกิจกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือทำธุรกิจขายอาหารทะเลก็ติดมาจากสมุทรสาครแล้วก็โมเขาก็เรียกไปแคสนะฮะพอไปแคสเสร็จปั๊บเนี่ยตัวเองก็ไปดังแต่งหน้าทำผมแล้ววันนั้นก็ดันมีคนแคสประมาณ50คนแล้วเขารู้ไหมว่าเขาติดโควิดแล้วอ่ะแม่คิดว่าน่าจะรู้ว่าติดโควิดแต่ก็ยังดันทุรังไปก็ดันไปแคสนะฮะไปแคสงานนะฮะแล้วก็พอไปแคสเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้าห้องแคสไปแต่งหน้านะฮะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะห้องแต่งหน้าทำผมเนี่ยแปลงก็อันเดียวกันลิปสติกก็อันเดียวกันครับก็อันเดียวกันรองพื้นก็อันเดียวกันช่างแต่งหน้าก็คนเดียวกันนะฮะก็นั่งแต่งหน้าทำผมพอแต่งหน้าทำผมไปเสร็จปั๊บก็ต้องเข้าห้องแคสแล้วก็ต้องแคสเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ตรวจอุณหภูมิเขาก็กดอุณหภูมิปั๊บ38เฮ้ยมันเยอะเว้ย38ไม่ปกติเครื่องเสียหรือเปล่าเพราะวันนี้มีแคสหลายคนค่ะกดไปอีก38ฮะกดไปอีกรอบขึ้นเป็น39ก็กลับบ้านพอกลับบ้านก็เลยโทรมาบอกโมว่าตัวเองติดโควิด19ฮะแสดงว่ารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นโควิด19นะฮะแล้วคนที่เป็นโควิด19มักจะเป็นนี่นะโควิด19 Fashion Week นะฮะมันเดินแม่งทุกห้างเลยนะฮะมันเดินสร้างความเดือดร้อนทุกห้างเลยนะฮะแลนดี้วอล์กเลยนะแม่นะมันเดินแบบโอ้โหสนั่นหวั่นไหวเลยแต่ว่าล่าสุดนะฮะรัฐบาลหลังจากที่ประเทศลาวเขาผลิตเรียกมาจากประเทศจีนแล้วนะอ้าวเราเขาสั่งไปแล้วเขาฉีดก่อนแล้วนั่นไงประเทศลาวเขาฉีดก่อนแล้วนะฮะมีจากสปุกมีจากรัสเซียเขาส่งไปให้ลาวด้วยนะฮะเขาฉีดก่อนบ้านเราแล้วนะคะค่ะบ้านเราไม่ยอมนะฮะล่าสุดเป็นยังไงครับจะเริ่มผลิตแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวเลยค่ะออกมาแจ้งข่าวดีบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยเริ่มผลิตวัคซีนโควิด19ในประเทศแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะแล้วก็บริษัทแอสตราเซเนกานั่นเองในครั้งนี้เนี่ยเขาถือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะไม่ใช่แน่มีอยู่จริงนะคะกัจจานต์ดับเบิลดอกนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเขามีการร่วมมือกับหลายฝ่ายนะคะอยากที่จะให้ประชาชนมั่นใจว่าไทยเราเนี่ยจะได้วัคซีนในเวลาที่ไม่ช้ากว่าประเทศอื่นๆแต่ว่าตอนนี้ประเทศอื่นเขาก็ไปกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าเขาเนี่ยพยายามจะฉีดให้คนไทยนะแบบฟรีๆเลยไม่น้อยกว่า50%ของประชากรหรือว่าประมาณ70ล้านโดสนะคะแม่โดยได้ทำสัญญาจองซื้อวัคซีนไว้ละล่วงหน้านะคะจำนวน26ล้านโดสกับบริษัทนี้เลย AstraZenecaซึ่งก็ใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนั่นเองค่ะนะครับคุณผู้ชมนะมกรานะประมาณเขาบอกปลายพฤษภานะแม่มกรามกราค่ะมกราล่าสุดข่าวอัปเดตล่าสุดเขาบอกมกราค่ะหรอถ้ามันมาเร็วก็ดีอะแม่ไม่ถ้าเกิดมันช้ากว่านี้ก็จะทั้งประเทศแล้วนะคะตอนนี้ก็แย่แล้วมันติดกันมั่วไปหมดแล้วค่ะมันระบาดแล้วค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามกรานะคะถ้าเกิดจำไม่ผิดถ้าเกิดจำผิดขออภัยนะคะหวังใจไว้อย่างนั้นเออนะคะเขาบอกมากันต่อเลยหม่อมถนัดแดกนะคะคุณผู้ชมนะลั่นนะคะควรจับคนผิดนะมาลงโทษนะหลังทำโควิด-19ระบาดรอบ2หม่อมถนัดแดกรอบนี้
ไม่ได้มีดราม่าอะไรถ้าหม่อมติดนี่หม่อมก็แย่นะใช่หม่อมก็แย่เพราะสภาพหม่อมในโอกาสเสียชีวิตมีสูงเพราะว่ามีโรคประจำตัวด้วยนะคะแม่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยหม่อมเนี่ยออกมาโพสต์นะคะถึงโควิด -19 ที่มันระบาดระลอก2ตอนนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันกลับมาระบาดรอบนี้นะทำให้ประชาชนคนไทยแล้วก็นักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเขาย่ำแย่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเชื่อฟังมาตลอดเลยนะทำอะไรก็ทำจะสั่งอะไรเราทำหมดแต่แล้วความสว่างที่มองเห็นอยู่ตรงปลายอุโมงค์เนี่ยตอนนี้มันดำมืดลงอีกครั้งถามว่าพวกเราทำผิดอะไรขนาดนั้นเชียวถึงต้องกลับมาเจอชะตากรรมแบบเดิมเหมือนกับต้นปีที่ผ่านมาทั้งที่เราเนี่ยกาดก็ไม่เคยตกแต่วันนี้พวกเรากลับถูกลงโทษเพราะว่าการกระทำของบุคคลแค่ไม่กี่คนที่ปล่อยให้การแพร่ระบาดครั้งนี้เข้ามาในประเทศของพวกเราคนที่มันเจตนาทำผิดในครั้งนี้มันถูกจับดำเนินคดีหรือยังครับอันนี้หม่อมตั้งคำถามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมจับมือใครดมไม่ได้เลยนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยควรที่จะโดนลงโทษนะคะแม้ว่าไงอันแรกเลยเนี่ยที่ทำให้คนไทยติดทั้งประเทศเลยนะคะแรงงานต่างด้าวต่างชาติแรงงานต่างชาติ1 นะฮะ2ก็คือคนที่ไปเล่นการพนันในบ่อนอ๋ออันเนี้ยนี่แหละคลัสเตอร์ใหญ่เลยอันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เห็นไหมครับภาพที่เขาเล่นการพนันกันไม่มีการใส่แมสเลยเพราะว่ามั่นใจว่าทุกคนจะปลอดภัยเป็นไงล่ะแล้วบางจังหวัดเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งบอกว่าไม่ได้มีแค่2บ่อนนะฮะในจังหวัดนี้มี5บ่อนโหแล้วบ่อนดูคนไม่ได้น้อยใช่ 3-400 คนเข้าไปเล่นแล้วเขาจะรู้กันแล้วก็พวกนี้เนี่ยคนที่เล่นการพนันอย่างบ่อนเนี่ยเขาไม่เล่นแค่บ่อนเดียวนะคะค่ะเขาตะเวนเล่นในจังหวัดเนี่ยครบ5บ่อนเขาก็จะไปอีกจังหวัดหนึ่งต่ออ้าวเหรอใช่ฮะทำไมเขาไม่กระจุกอยู่ที่บ่อนเดียวแม่การเล่นบางทีมันก็ถูกเจ้ากินอย่างเจ้ามันกินมันก็ต้องไปเจ้ามันกินและเจ้าไม่ยอมเปลี่ยนมือนะคะเจ้าไม่ยอมลุกนะฮะเจ้ามันก็ยังแข็งอยู่ก็ต้องเปลี่ยนบ่อนนะฮะมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าการเล่นการพนันเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นเจ้าคนเดิมแล้วเจ้ามันแข็งแล้วเจ้ามือขึ้นเนี่ยมันก็สู้ลำบากนะฮะทำไมแม่รู้จังเลยอะไรนะฮะแม่ศึกษาเพราะว่าแม่เป็นนักข่าวอ๋อแม่ก็เลยรู้ลึกนิดนึงมาซาร่ามาเล่าให้แม่ฟังเอ้าเอาตายแล้วเล่าให้แม่ฟังนะฮะนี่แหละค่ะมันก็เลยติดกันสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะไหนจะจับแรงงานต่างประเทศด้วยนะฮะแล้วก็ที่ลักลอบเข้ามานะฮะแล้วก็มีเชื้อกันทั้งนั้นแหละฮะแล้วก็คนที่อยู่ในบ่อนด้วยนะฮะก็ติดเชื้อกันมาหมดนะคะแล้วก็พวกที่ไปซื้อของที่จังหวัดนั้นนะฮะก็ติดเชื้อกันสนั่นหวั่นไหวค่ะค่ะนะฮะยังไม่หมดนะคุณผู้ชมนะอีกข่าวนึงแถมท้ายนะแท็กพรัญญูนะฮะฝากถึงรัฐบาลนะฮะสั่งปิดได้ไม่ว่าแต่เจ้าหนี้ก็คือธนาคารนะฮะไฟแนนซ์แล้วก็บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยก็ต้องหยุดเก็บหนี้ด้วยฮะตอนนี้หลายๆคนนะคะก็เสียวๆกันแล้วเพราะไม่ต้องเสียวครับไม่ต้องจ่ายค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายค่ะก็มันไม่มีอ่ะจะจ่ายยังไงล่ะเนาะไม่จ่ายค่ะหลายคนก็เสียวสันหลังนะกลัวว่าจะโดนปิดอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของสบค.นะคะมีการยกระดับแล้วก็มีการคุมเข้มในเรื่องของโควิด19ให้มันเข้มมากขึ้นโดยเฉพาะ28จังหวัดเนาะก็จะเป็นพื้นที่ที่เขามีการควบคุมสูงสุดก็จะมีการนะคะยื่นข้อเสนอไปต่อรัฐมนตรีนะคะนายกว่าจะเห็นชอบด้วยไหมในเรื่องของการปิดสถานที่เสี่ยงหรือว่าหยุดเรียนแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วเรียบร้อยนะคะหยุดเรียนแล้วก็ให้เรียนออนไลน์แทนคุณแท็กเนี่ยเขาก็เลยออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Instagram นะคะบอกว่าสั่งปิดได้ไม่ว่านะแต่ว่าขออย่างเดียวเลยรัฐบาลช่วยแจ้งให้ธนาคารรวมไปถึงไฟแนนซ์บัตรเครดิตต่างๆช่วยหยุดชำระหนี้ด้วยได้ไหมเพราะว่าถ้ามันไม่พักชำระหนี้แล้วคิดดอกเบี้ยทบไปอีกเนี่ยคนมันไม่ไหวคนมันจะตายแล้วมันตายแต่รอบแรกแล้วค่ะมันตายแต่รอบนู้นแล้วค่ะเงินเก็บรอบแรกก็ยังพอมีแต่รอบนี้มันไม่มีไม่เหลือแล้วค่ะมันไม่เหลือแล้วค่ะเพราะว่ารอบนี้มันจะดีขึ้นตอน3เดือนหลังแต่สุดท้ายมันก็พินาศพังสันตะโลแล้วก็ไม่โทษรัฐบาลนะฮะแล้วก็โทษคนที่มันเอาเข้ามาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็แย่นะฮะแล้วก็ค่ารถก็ต้องผ่อนนะฮะค่าบ้านก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายก็มีเพิ่มนะฮะแล้วก็ไหนจะต้องเห็นเขาบอกว่าไอ้แมสเมอร์ต่างๆก็ราคาขึ้นอีกแล้วเอาอีกแล้วหรอขึ้นบ้างบางที่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยไม่มีจะแล้วนะคะค่ะแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วตอนนี้ลำบากนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็โรคระบาดมันอันตรายแล้วไหนจะภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีด้วยนะฮะเขาบอกว่าปีนี้จะดีแต่ว่าเปิดออกมาเนี่ยนะฮะก็มาตัดสั่งกูแล้วนะคะ เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะหลิงคอดี้นะฮะสารสกัด3ตัวหลักเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มสีแดงนะฮะทางเช่าเห็ดหลิงจือนะฮะรวบรวมในการบำรุงสุขภาพจะยังไงก็แล้วแต่โรคระบาดจะระบาดยังไงก็แล้วแต่สุขภาพเราก็ต้องสำคัญนะเพราะเราต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพวันนี้มาแล้ว
และพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับพิเศษจริงๆค่ะสำหรับวันนี้กลัวโควิดก็จัดไปเลยนะคะ2กระปุกเพราะว่าถ้าวันนี้คุณรับไป2กระปุกลดให้สุดคุ้มจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0900899994ย้ำนะคะ0900899994ค่ะนะใครจะยังไงไม่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะโออนุชิตบอกดีใจมากเลยยิ่งกว่าได้รางวัลออสการ์ยิ่งกว่าได้ลูกโลกทองคำนะฮะรางวัลดาราสลิ่มแห่งปีนะฮะลั่นปีนี้ก็จะเอาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดูตัวภูมิใจนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ